เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายทีมหมิ่มดำครับวันนี้รู้ก่อนใช้ iPhone นะจะได้ไม่ผิดหวังครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็ทำการอัปเดต iOS 11.2.6 ไปนะก็วันนั้นก็รีบทำครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะที่บอกว่าเออมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนอกจากเรื่องของอัปเดตการป้องกันเรื่องของบั๊กใช่ไหมเออแต่ปรากฏว่าพอใช้งานไปแล้วก็มีเพื่อนๆทักท้วงมาครับบอกว่า iOS 11.2.6 เนี่ยมันประหยัดแบตขึ้นครับผมเข้ามานั่งใช้งานปรากฏว่ามันประหยัดแบตขึ้นจริงๆนะเอออึดขึ้นมากโดยเฉพาะการตัดต่อการถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการจัดพื้นที่ใช้ iPhone เพราะมีหลายคนครับซื้อ iPhone ไปบางคนมีแค่16 กิกหรือ32 กิกเนี่ยถ่ายรูปก็แล้วอัดวิดีโอก็แล้วลบออกหมดแล้วครับแอปพลิเคชันก็เยอะเต็มเครื่องไปหมดเลยแล้วเนื้อที่ครับใช้ไม่ค่อยพอนะอ่ะวันนี้ครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันครับที่ชื่อว่าMagic Cleaner ครับจริงๆพวกแอปที่เกี่ยวกับการลบเขาเรียกอะไรนะ crash ของเครื่องป่ะเออผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเอางี้ลบเพิ่มเนื้อที่ให้เครื่องแล้วกันนะครับมันก็มีหลายตัวมากๆครับเมื่อก่อนก็ใช้อีกตัวนึงนะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยพออัปเดต iOS มาตัวนั้นมันเขาไม่พัฒนากันต่อครับก็เลยต้องมาใช้ตัว Magic Cleaner ก็ลองใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับถือว่าก็ใช้งานได้ดีนะสามารถดึงพื้นที่ต่างๆกลับมาให้เราได้ครับจริงๆแล้วน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนครับเขาทำเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ใน iPhone อ่ะเออแบบลบอะไรบ้างนะครับจะต้องไปลบข้อมูลที่อยู่ใน LINE ใน Facebook ใช่ไหมหลายๆอย่างครับมันก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้เรานะส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยจัดการแบบที่เดียวเสร็จเลยนะครับเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันแบบนี้นะเราเห็นแอปพลิเคชันเนี่ยก็ส่วนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามีปุ่มตัวนี้ Clean จังครับตอนนี้ผมเหลือพื้นที่ในเครื่องอยู่แค่ 6.4 GB เท่านั้นเองนะครับพอเรากด Clean จังเข้าไปครับปึ๊บทำความสะอาดครับ Clean มันดูนะฮะระหว่างนั้นครับก็จะมีโฆษณาซึ่งไม่ได้จ่ายตังค์สปอนเซอร์ผมครับผมจะปิดไว้ฮะเราไม่ให้เห็นครับซึ่งระหว่างที่โปรแกรมทำงานครับเราไม่ควรจะออกหรือปิดออกไปหน้าจออื่นนะเพราะจะทำให้โปรแกรมทำงานไม่สมบูรณ์นี่พอเสร็จเรียบร้อยครับเขาบอกว่าอ่ะเนี่ยได้พื้นที่กลับมานิดนึงนะครับ5มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะผมรอโอเคน่าจะนิ่งละหยุดละนะครับเรียบร้อยครับกด next ครับกลับมาเป็น 6.5 ครับ อ่ะได้มาหน่อยนึงได้มาหน่อยนึงนะฮะทีนี้เราลองมาดูหมวดของซอฟต์ไฟล์บ้างนะครับคือเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันบอกหมดเลยครับว่าคลิปวิดีโออะไรเนี่ยมันมีความจุเท่าไหร่กินเนื้อที่เท่าไหร่นะครับเขาก็ไล่ให้เราไปนะครับวิดีโอที่มีความจุเปลืองที่สุดก็จะอยู่ข้างบนนะครับอันอื่นก็จะอยู่ข้างล่างไปเรื่อยๆเนาะมันทำให้เราจัดการในการลบครับเรารู้ว่าอะไรสิ้นเปลืองอยู่ในเครื่องของเรานะเราก็สามารถกด delete ลบทิ้งจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนี่สิ้นเปลืองใช่ไหมครับเขาจะจัดไว้ให้เราเลยนะมันก็ง่ายต่อการจัดการพวกวิดีโอต่างๆครับเสียอย่างเดียวครับตอนนี้โฆษณามาตลอดนะเพราะเราไม่ได้เสียตังค์ซื้อเขามาเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ลบทุกอย่างแล้วนะครับก็ยังอยากได้เนื้อที่เพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมจัดการอะไรให้เครื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเนื้อที่ในการจัดเก็บมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโปรแกรมแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการจัดเรื่องของระเบียบของเครื่องและใช้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญครับอยากให้เป็นโปรแกรมฟรีนะไม่ต้องแบบมาเสียตังค์ก็สามารถแนะนำกันมาได้ครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะอย่างที่บอกไปผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ iPhone นะครับก็เป็นยูสเซอร์นะครับก็ทดลองใช้อะไรเงี้ยอะไรดีก็เลยเอามาเล่าๆให้ฟังแล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรดีกว่าก็แนะนำกันมานะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone มือใหม่นะครับก็ติดตามชมกันได้ครับก็จะทำคลิปอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับไหนๆช่วงนี้ก็ยังไม่มีอัปเดต iOS อะไรนะก็ดูคลิปแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะพยายามเอาแอปพลิเคชันที่น่าใช้ต่างๆเนี่ยมาแนะนำแล้วกันก็คือตัวที่ผมใช้เองแหละ
ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุสุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับวันนี้รู้ก่อนใช้ iPhone นะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย